มาอัปเดตความคืบหน้าคดีของช่างกิจนะผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าได้มีผลตรวจ DNA นเอนี่ยออกมานะฮะปรากฏว่า DNA เนี่ยมันบ่งชี้นะคุณผู้ชมว่าไม่ได้มีเพียงแค่ช่างกิจอย่างเดียวโดย DNA เนี่ยปรากฏว่ามันปะปนบุคคลอื่นๆเนี่ยในเชือกนะคุณผู้ชมอีกเพียบเลยฮะแต่ที่ระบุได้ตอนนี้เนี่ยก็มีคุณใหม่กับช่างกิจนะคุณผู้ชมสําหรับ ภาบของ DNA ที่สามารถพิสูจน์ได้แต่เล่าเนี่ยฟันเลยฮะผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานสืบสอดจอข่าวว่าเป็นไปไม่ได้ฮะที่ช่างกิจเนี่ยตัวผอมแค่นั้นเนี่ยจะลงมือสังหารคุณใหม่เพียงคนเดียวล่าสุดฮะคุผู้ชมปรากฏว่ามันมีความคืบหน้าช่างกิจได้มีการเปิดปากรับสารภาพฮะคุณผู้ชมหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยรู้แล้วฮะว่าสาพรเนี่ยมีโรคหลายใบ โดยช่างกิตได้มีการรับสารภาพฮะว่าเป็นคนเนี่ยทำร้ายช่างคุณใหม่นะฮะผู้ชมและสาวพรผู้ชมฟังดีๆนะ,ะที่ช่างกิจสารภาพสาวพรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้คือคําสารภาพของช่างกิจนะฮะว่าสาวพรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยชนวนเหตุที่ทำเนี่ยเป็นเพราะอยากได้คุณพรเนี่ยหรือสาวพรเนี่ย มาครอบครองเพียงคนเดียวเหมือนเจ้าตัวเนี่ยบันดาลโทระอยากจะเอาสาวพรเนี่ยมาครอบครองเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคืออยากได้สาวพรเนี่ยมาเป็นของตนเองก็เลยลงมือสังหารคุณใหม่อันนี้คือช่างกิจให้การรับสารภาพนะผู้ชมส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของโทรศัพท์มือถือว่าสรุปแล้วเนี่ยใครเป็นคนเอาไป ช่างกิจไม่พูดอีกแล้วครับผู้ชมปรากฏว่าช่างกิจเนี่ยบอกไม่รู้ว่าโทรศัพท์เนี่ยไปไหนส่วนเรื่องแชทที่มีการพิมพ์เนี่ยตนไม่ได้เป็นคนพิมพ์แต่อย่างไรนี่ฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยสารภาพและเจ้าตัวเนี่ยขอตกเลยฮะผู้ชมหลังจากที่รู้แล้วนะฮะว่าสาวพรเนี่ยมีโลกหลายใบเรียกว่าคดีเนี่ยมัน แมแสารภาพออกมาแบบนี้คุณผู้ชมมันอาจจะไปทิศทางไหนต่อก็ต้องดูทางหน้านของตํารวจนะฮะแต่ช่างกิจเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยรับสารภาพหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผู้การชฉาเชิงเซานะผู้ชมได้มีการให้ข้อมูลว่าจะเป็นคนสอบช่างกิจด้วยตัวเองปรากฏว่าล่าสุดได้มีการสอบช่างกิจรับสารภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทํา ทำเพราะอยากได้สาวพรเนี่ยมาครอบครองเพียงแค่คนเดียวคืออยากเป็นเจ้าของคนเดียวอะ่ะก็เลยมีการอุ้มสังหารคุณใหม่นั่นเองครับผู้ชมเดี๋ยวมีความคืบหน้าเรามาอัปเดตกันต่อครับ